โทษนะโทษนะฮะเราเป็นฮิปฮอปกันครับทำไมท่านถึงไม่เต้นครับพี่โย่อย่างนั้นแหละผมก็แย่อยู่นะอ่ะเราโย่แต่คุณแย่แย่สิทำไมถึงแย่ล่ะกลับไปญี่ปุ่นเนี่ยป่วยตั้งแต่หัวจนเท้าเลยเนี่ยเหรอเป็นอะไรบ้างหัวนี่ตั้งแต่เป็นรังแคลงไม่ได้ช่องปากนี่กัดลิ้นมีร้อนในนะฮะลำไส้อักเสบรังแคลงนี่เขาไม่เรียกว่าป่วยนะฮะมันเป็นการดูแลที่ไม่ดีครับอันสุดท้ายนี่แย่สุดเลยอะไรอะไรตรงไหนมันทำให้โย่ไม่ได้อะมันคือมันเกาอ่ะมันเกาเป็นโรคเกาลักตัวเองอีกแล้วเกาลักที่ขาเลยแล้วนี่โหอาจารย์สุประเดชฮะคุณนี่แต่งตัวเป็นฮิปฮอปขนาดนี้นะคุณยังไม่ทิ้งลายจักรยานอีกเหรอครับตรงไหนนี่ฮิปฮอปตั้งหัวจนเท้าแล้วนี่กล้องซูมมาดูที่สร้อยเขาสิครับอุ้ยโอ้โหนี่ฮะโซ่จักรยานฮะถอดจากล้อรถมาเลยเออบอกแล้วไงเลือดจักรยานมันข้นมากโอ้โหไม่มีอะไรจะทำสร้อยแล้วใช่ไหมนี่นี่เห็นตัวนี้ไหมตัวเอสตัวเอสนี่ตัวเอสไม่ได้มาจากดอลล่องดอลล่าเลยนะมันคืออะไรครับมันคือมาจากชิมาโน่ครับโอ้โหยี่ห้อจักรยานยี่ห้อจักรยานเปลี่ยนโลโก้เหรอครับขนาดนั้นเลยอ่ะขออนุญาตครับสวัสดีคุณผู้ชมก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการล้ำหน้าโชว์เฮ้ยในที่สุดฮะเราก็ได้เสื้อผ้าที่เหมาะกับไอ้ท่าเปิดรายการของเราแล้วไปดีไปดีล้ำหน้าโชว์เข้ามากเลยแม่ลุงนี่ลุงนี่แต่งฮิปฮอปตั้งนานแล้วนั่นนะฮะนะฮะไม่น่าเชื่อเลยครับผมพยายามทำตัวเป็นฮิปฮอปนะฮะพกหัวใส่แว่นเข้าไปครับทำไมกลายเป็นเชาๆได้ก็ไม่รู้ครับที่เป็นญาติกันป่ะครับนั่นน่ะสิผมว่าดูแล้วเหมือนกับพี่จะไปลบกับหงสาไงไม่รู้นะเออนี่พยายามเป็นฮิปฮอปนะแต่งไปแต่งมาทำไมดูเหมือนชาวพม่าก็ไม่รู้นี่ไงมีผ้าขาวม้าอยู่นี้ด้วยเนี่ยผ้าขาวม้าเนี่ยนี่เป็นเสื้อประมาณแบบเก๋ๆวัยรุ่นสไตล์ไหนรู้มั้ยสไตล์ไหนครับสไตล์ติดติวเดดเดดติดโอ้โหเดี๋ยว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 นี่นี่มาเลยทานทานยังทานทานยังไม่พอนะเล่นซะอัลบั้มแรกเลยทานยายังไม่ทานนะด้านหลังนี่ลงทุนมากเลยเห็นไหมฮะนี่ว่างมาดูนิดนึงครับโอ้โหนี่ผมยอมลงทุนจ้างนักกราฟฟิตี้นะเป็นอาร์ติสต์จากอเมริกาเลยอย่างนั้นเลยมาพ่นจอของเรานี่ไม่ใช่ภาพกราฟิกนะฮะนี่พ่นเอาเหรอนี่พ่นจริงๆเลยแล้วพี่อนิศักดิ์เจ้าของช่องแกว่ายังไงแกบอกว่าจอเนี้ย350,000เดี๋ยวจ่ายค่าจอมันด้วยถึงกับบาดเจ็บกันเลยทีเดียวไม่ธรรมดาเลยนะฮะส่วนปีนกวงนี่นะครับผมนี่เป็นไงฮะแต่งตัวนะฮะนี่ลืมเลยนะเนี่ยถึงก็บอกไว้เลยว่าเดี๋ยวขอรูปนี้ให้ลูกดูตอนลูกโตด้วยตอนนี้ก่ออยู่หน้าจอคงจำไม่ได้ตอนนี้คือฮิปฮอปตั้งแต่บนจนเท้านะฮะสาดรองเท้ามาดูนี่ผมนึกว่าจะไปเตะบอลโกหนูได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่ะเข้าข่าวเรื่องไอทีประจำสัปดาห์นี่แหละครับข่าวแรกนี่ต้องเป็นเรื่องที่ต้องแจ้งเตือนกันเลยเลยครับมีปัญหาของสคริปต์ในการยิงเซิร์ฟเวอร์สคริปต์เหรอใครที่ดูแลเซิร์ฟเวอร์อยู่นะฮะต้องฟังข่าวนี้เลยนะครับครับผมก็เป็นช่องโหว่นะฮะที่ติดตั้งเรียกว่าโดนกันครบสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft ที่ใช้ตัว Engine ที่ใช้ในการให้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์ชื่อว่า IIS ปัญหาก็คือว่าเนี่ยเป็นช่องโหว่ที่มีมานานมากดังนั้นเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นคือกระทบกับ IIS เวอร์ชันตั้งแต่ใหม่ล่าสุดจนกระทั่งเวอร์ชันเก่ากึกไปทีเดียวอย่างนั้นเลยซึ่งผลกระทบตัวนี้นะฮะมันเป็นคำสั่งที่เรียกว่ามันจะไปเป็นปัญหาตรงไฟล์หนึ่งชื่อว่า http.sys ของเซิร์ฟเวอร์คือไฟล์นี้มันมีช่องโหว่อยู่แล้วเป็นปัญหาที่แย่มากคือวิธีการทำให้แบบเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ล่มนะง่ายมากเลยใช้คำสั่งเดียวเป็นบรรทัดเดียวครับโค้ดแค่บรรทัดเดียวใช้คำสั่งอย่างเช่น curl หรือว่าแบบนี้ก็ได้ซึ่งเป็นคำสั่งเรียก url ของเว็บขึ้นมาหรือใช้ wget ในการเรียกก็ได้ wget นี่หมายถึงการไปเรียกไฟล์อะไรบางอย่างมันคือการดาวน์โหลดไฟล์น่ะ wget คือทั้ง curl แล้วก็ทั้ง wget เนี่ยเป็นคำสั่งบนภาษา perl กับเป็นคำสั่งบน linux server เจอบรรทัดนี้บรรทัดเดียวเข้าไปเซิร์ฟเวอร์ขึ้นบลูสกรีนเลยคือมันมีตั้งแต่มันมีหลายอย่างแต่ส่วนใหญ่คือโดนปึ้งไปทีเดียวนะฮะเครื่องรีเซ็ตเลยครับช็อกเลยรีเซ็ตเลยรีเซ็ตเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยสคริปต์ตัวนี้นะฮะบรรดาแฮกเกอร์ทำขึ้นมาเป็นสคริปต์อัตโนมัติแล้วก็ไล่สแกนเครือข่ายทั้งหมดนะฮะแล้วก็ยิงออโต้กันเป็นว่าเล่นเลยมันยิงง่ายมันบรรทัดเดียวอ่ะง่ายด้วยนะฮะครับผมก็เรียกได้ว่าไม่เปลืองแบบแบนด์วิดต์ในการที่จะไปไล่ก่อกวนชาวบ้านเลยไม่ได้แล้ววิธีแก้ทำยังไงวิธีแก้ตอนนี้ Microsoft ออกแพชเวอร์ชันล่าสุดมาแล้วนะครับก็ใครที่ใช้งาน Windows Server อยู่นะก็ไปอัปเดตแพชเวอร์ชันล่าสุดได้ที่ตัว support.microsoft.com นะครับแต่งตัวฮิปฮอปอย่างนี้เรามาพูดเรื่องเซิร์ฟเวอร์ดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเอาผมไปอยู่รายการเดอะแฮกเกอร์ดีมันจะได้เข้าท่ามานิดหน่อยแม่คุณแต่งตัวอย่างนี้คุณควรจะไปจัดรายการกับเจ็ทโบ๊ทมากกว่าเจ็ทโบ๊ทเพื่อนเขานะฮะเอามาข่าวที่2ครับสปลินท์ครับเป็น1ในโอเปอเรเตอร์ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือที่สหรัฐอเมริกานะฮะใหญ่มากเขาออกไอเดียใหม่ครับ
ครใครที่ไปเมืองนอกนะฮะเป็นลูกค้าของสปรินต์นะฮะออกจากสหรัฐอเมริกาไปเที่ยวตามยุโรปไปเที่ยวตามประเทศต่างๆปกติจะต้องเสียค่าอินเตอร์โรมมิ่งคิดเป็นวันใช่ไหมอย่างบ้านเราก็มีอ่ะโอ้ยบ้านเราวันนี้คิดกันเป็นนาทีใช่ไหมนะฮะซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าแนวคิดใหม่ครับ 2G อ่ะไม่ได้ค่อยได้ใช้แล้วถ้าไปเมืองนอกนะไปใช้ 2G ฟรีครับเฮ้ยฟรีเลยไม่ต้องเสียค่าอินเตอร์โรมมิ่งโอ้โหเมื่อก่อนนี่เราออนไลน์บนเครือข่าย 2G ได้คุยกันต่างประเทศทีนึงกลับมาถึงบ้านนี่มี 50,000 นะใช่กลับมาหน้าเราบ้างก็ได้อย่าไปหน้าตัวหนังสือเดียวเหงาพูดแล้วไม่มีหน้าตัวเองหรอครับเจ้าหน้าที่ช่วยสวิตช์กลับมาหน้าผมบ้างนั่นดูอย่างดื้ออย่างดื้ออย่างดื้อครับหาปุ่มไม่เจอเหรอครับกลับมาหน้าผมหน่อยครับเงาครับพี่พูดแล้วไม่มีหน้าตัวเองนะฮะก็คือมันเป็นแนวคิดที่เจ๋งมากเลยนะคือปกติ 2G เนี่ยเป็นเครือข่ายที่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วตอนนี้ใช่ครับตอนนี้ GPRS 8นะฮะไม่ค่อยได้ใช้คือเป็นเหมือนเน็ตเวิร์กสำรองมากกว่าเพราะว่าคุณไป 3G หมดแล้วประเทศไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้เขาก็ไปเหมาเป็นแพ็คเป็นบัลส์เป็นราคาถูกๆใช่มั้ยฮะแล้วก็เอาไว้แจกให้ลูกค้าที่มาจากเมืองนอกเนี่ยมาจากต่างประเทศมาประเทศละประเทศนี้อย่างสมมุติเมืองไทยไม่ได้ใช้สปินก็อาจจะมาเช่าของเมืองไทยไว้แล้วใครมาเมืองไทยก็ได้ใช้ 2G 2G นี่คือมีประโยชน์นะฮะอย่างน้อยคุณก็เช็คเมลได้เช็ค SMS ได้เช็คข้อความได้แชทได้ไม่เกิน3บรรทัดถ้าเกินจากนั้นเดี๋ยวมันจะช้า 3G ติด MUP จะเช็คเมลทียังเหนื่อยเลยฮะเพราะฉะนั้นเป็นทางเลือกซึ่งผมมันเอาไว้ให้คุณเอาตัวรอดได้อะซึ่งผมว่าถ้าสมมติเกิดขึ้นในเมืองไทยลูกค้าในเมืองไทยไปเมืองนอกแล้วไปใช้ส่ง G ฟรีนะอย่างน้อยคนก็มีทางเลือกโทรแจ้งอัปเดตเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าแต่จะเกิดหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้ครับเราแค่พูดขึ้นมาเลยนี่เป็นแนวทางนึงที่น่าสนใจนะฮะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราบอกว่าเราไปโรมมิ่งแล้วเราก็ถูกสปอยด้วยการที่ใช้เน็ตแรงๆเงี้ยนี่บางครั้งการความจำเป็นในการใช้เน็ตบางประการเช่นอย่างที่อาจารย์สุเดชพูดแค่ส่งข้อความอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช้อะไรเมื่อกี้ความเร็วนิดๆหน่อยก็ได้แหละทีนี้เขาใส่ชุดฮิปฮอปมาพูดเรื่องโรมมิ่งโอเปอเรเตอร์อะไรเงี้ยดูน่าเชื่อถือดูน่าเชื่อถือไหมครับงั้นลองอีกเรื่องนึงดูก็บอกว่าหลับตาดูเราไปแล้วกันฟังเสียงเอานะเพื่อความบันเทิงครับผมที่เราทำนี่ไม่ได้เพื่ออารมณ์ส่วนตัวเรานะเพื่อความบันเทิงคุณผู้ชมนะใช่ครับโหดูเนี่ยวันนี้เห็นบอกว่า Galaxy มีคนถามอ่ะ Samsung ครับออกใหม่ฮะ Galaxy Tab A ครับผมมีคนมาถามผมเยอะครับNote 8อ่ะเมื่อไหร่จะออกรุ่นใหม่นี่ออก Tab A มาแทนเลยนะตัวนี้แทน Note 8นะ A with S Pen ครับมาแทน Galaxy Note 8เพราะว่าก่อนหน้านี้ Galaxy Note 8เนี่ยก็ออกมาได้ประมาณโอ้โหเป็นปีกว่าแล้วนะซึ่งขายดีนะเพราะว่าในแง่ของความเป็นแท็บแล้วใช้ปากกาเนี่ยมันมีน้อยลงตัวที่สุดเลยแหละตอนนี้ก็ออกมาเป็น Tab A คือ A เนี่ยถ้าดูแล้วล้อเหมือนกับล้อตัวสมาร์ทโฟนก่อนหน้านี้เป็น Galaxy AGalaxy E A series เช่น A7 A5 E7 E5 นี่มาเป็นแท็บ A แล้วนะครับผมก็คือพูดง่ายๆว่าบอดี้ก็จะเป็นโลหะนะครับผมพร้อมปากกาด้วยนะปากกาเป็นปากกาแบบโน้ตนั่นแหละปากกา S Pen นั่นแหละครับซึ่งตัวนี้ออกมาเนี่ยจะมี2วัสดุไอ้2ไซส์จอ2หน้าจอ8นิ้วก็เป็นไซส์ที่เรียกว่าพกพาง่ายเท่ากับโน้ต8เดิมอีกไซส์นึงคือ 9.7 นิ้วไปพูดง่าย10นั่นแหละที่เอาไว้ใช้สำหรับจอใหญ่ 9.7 นี่แปลว่าสเกลหน้าจอเป็น 4:3 หรือเปล่าครับใช่ครับผมโน้ต8เหมือนกัน 4:3 เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยใช้ CPU Snapdragon 8916ครับนะฮะคอร์สคอครับ 1.2 กิกครับให้แรมมา2กิกนะครับความจุในภายในเครื่อง16กิกแล้วก็เพิ่มไมโคร SD ได้นะครับกล้องด้านหลัง5ล้านกล้องหน้า2ล้านเป็น Android Lollipopนะให้เราลิปโปมาแล้วนะครับรองรับ LTE ด้วยนะนี่ใช้ LTE ด้วยนะครับขายเมืองไทยไหมครับตัวนี้ขายเมืองไทยด้วยครับนะครับราคา8นิ้ว 12,900 เฮ้ยน่าใช้ไหมแล้วใครจะซื้อกันสิ A3 ฮะไม่ทราบไป A5 เนี่ยอันนั้นมันมือถือนั่นแหละอันนี้มันแท็บเล็ตมันคุยได้อะซื้อคู่กันนี่โอ้โหอันนี้เมื่อกี้8นิ้วนะนะ 84,200 12,900 ถ้า 9.7 นิ้วนะครับครับเพิ่มอีก 2,000 บาท 14,900 14,900 แล้วใครจะซื้อ A7 ฮะแต่จอมันจออาจจะความละเอียดไม่เท่านะเพราะว่าจอพวกจอระดับพวก A7อันนี้มันเป็นจอ Full HD ตัวนั้นมันเป็นนี่ด้วยครับมันเป็นจออะไรนะ Super AMOLED ด้วยใช่ AMOLED คือตัวนี้ออกมานะคนวิจารณ์กันเรื่องความละเอียดของหน้าจอนี่แหละกับความเป็นจอ TFT เนี่ยนะบอกว่ามันดูด้อยไปนิดซึ่งอันเนี้ย Samsung เขาอยากจะทำราคาใช่ครับถ้าไปใส่จอแบบ Tab S นะขาย 20,000 กว่าคุณจะไหวป่ะล่ะเดี๋ยวเขาจะมี Tab S 2มาอย่างเงี้ยนี่ไงนะครับฉะนั้นก็จะแบ่งนิดนึงเพื่อให้ราคาไม่แพงเพราะดินี่ Tab เนี่ยขายแพงมากไม่ได้อย่างตัวล่างสุดครับ Galaxy Tab V ครับ7นิ้วอยู่ 4,900 โอ้ยเพราะทำแพงเลยไง House Brand นะหรือว่าแบรนด์จีนนะไม่ต้องขายกันพอดีจบเจอ Samsung มาทำแท็บเล็ตอันละ 4,900 นี่จบเลยเหรอฮะก็ลองดูนะครับสำหรับคนที่ชอบการใช้แท็บเล็ตกับปากกาเยี่ยมเลยมีทางเลือกตัวนี้แหละเนี่ยฮะที่บอกมี
8นิ้วกับ9.7 นิ้วให้เลือกใช่หมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองใช่ไปลองกันดูเอาล่ะช่วงนี้นะฮะเอาข่าวไปแค่นี้พอช่วงหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจอีกนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่กับล้ำหน้าโชว์ให้ทุกการเดินทางมีความหมายกว่าแค่การไปให้ถึงด้วยห้องโดยสารดีไซน์ใหม่หรูหรามีระดับใน Chevrolet Trailblazer ใหม่ชีวิตยังไปได้อีก Chevrolet Find New Roads ใหม่ iMobile Double Pack iStyle 8.5 สมาร์ทโฟนดีไซน์หรูกล้องล้ำเน็ตแรกจอกว้างเต็มตาได้ค่าโทรและเน็ตถึง 3,300 บาทหาซื้อ iMobile Jumbo Pack ได้แล้วถึง31พฤษภาคมนี้การแข่งขันเกมระดับประเทศ Thailand Game Show ที่มีผู้เข้าแข่งขันกว่า100ชีวิตไฟล์ก็ใหญ่กราฟิกก็เยอะโหลดหนักยังไงกิกะบิตสวิตช์ของ TP-Link ก็ยังรับไหวและนี่คือสิ่งยืนยันความมั่นใจในคุณภาพของ TP-Link แถมยังมีการรับประกันแบบ Lifetime Forever ใช้นานแค่ไหนก็เคลมได้พร้อมศูนย์บริการทั่วประเทศ31แห่งและฮอตไลน์ภาษาไทยสอบถามได้24ชั่วโมงล้ำเด็ดแบร์ไตยังมั่นใจแล้วคุณล่ะTP-Link Lifetime Forever ลองแล้วจะรัก D-Tag 4G ลองใช้ฟรี4 GB กดดอกจัน444 สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้จบรายการล้ำหน้าโชว์แล้วคุณยังติดตามพวกเราได้ที่ www.techoffsite.com เว็บไซต์ข่าว IT มีข่าวใหม่ๆให้อ่านทุกวันใหม่ iMobile Jumbo Pack iStyle 8.5 สมาร์ทโฟนดีไซน์หรูกล้องล้ำเน็ตแรกจอดกว้างเต็มตาได้ค่าโทรและเน็ตถึง 3,300 บาทหาซื้อ iMobile Jumbo Pack ได้แล้วถึง31พฤษภาคมนี้สนับสนุนโดยอุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King IT เรื่องรับประกันตัวจริงต้องบอย King เท่านั้น โอ้โหหวานเลือดลายกันโอ้โหโอ้โหอาจารย์สมเด็จครับครับเป็นเกาไม่ต้องเต้นก็ได้นะเมื่อกี้ก็เรียกว่าต้องใช้ยาชาเฉพาะที่ฉีดเข้าไปเลยโอ้โหนี่เหมือนนักกีฬานะทุ่มเทขนาดนั้นทุ่มเทฮะเพื่อรายการของเราแน่นอนครับยอดเยี่ยมมากขอค่าตัวด้วยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ล้ำหน้าโชว์ช่วงที่2นะฮะช่วงนี้สนับสนุนโดย King IT ครับครับวันนี้ King IT มี2เรื่องมาฝากคุณผู้ชมครับเรื่องแรกคือจะแนะนำอุปกรณ์เน็ตเกียร์ครับชื่อว่า PTV 3000ไปดูภาพครับนี่ครับหน้าตาคล้าย Android Box หรือ Apple TV Netgear PTV 3000คืออุปกรณ์ที่จะนำเอาสัญญาณภาพนะฮะจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะฮะหรือว่าโทรศัพท์มือถือ Android ที่เป็น Android 4.2 ขึ้นไปครับผมส่งสัญญาณภาพแบบ Wi-Fi ของ Intel ใช่นะฮะหรือมีราคาของ Microsoft โอ้ส่งไปยังทีวีของท่านหลายสายด้วยนะคือเอาตัวนี้ไปต่อทีวีเป็น HDMI แล้วคอนเน็กระหว่างอุปกรณ์ของท่านกับตัวนี้ผ่านหลายสายก็เหมือน Apple TV แต่เป็นฝั่ง PC กับ Android ใช่อ๋อฮะมือถือหลายรุ่นใช้ได้เลยเพราะว่า 4.2 นี่ทั้งท้องตลาดนี่ได้หมดแล้วได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยากได้ตัวนี้ไปใช้นะฮะเขาเรียกว่า Push to TV ไงส่งสัญญาณไปได้เลยเน็ตเกียร์ตัวเท่าไหร่ PTV 3000 3000ชื่อรุ่น 3000 ราคาน่าจะประมาณ 1,000 กว่าบาทเฮ้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปซื้อ Apple TV นี่มันแพงอยู่แล้วไงใช่ 3,000 กว่าบาทแต่ถ้าไปซื้อพวกฝั่งอะไรนะอย่าง Android ชื่ออะไรนะ Google TV Google Chromecast อะไรนะตัวเล็กๆ Chromecast ก็ใช้ได้แต่ Chrome อย่างเดียวไงจะได้กับมือถืออย่างเดียวอันนี้ใช้คอมได้ด้วยเวลาใช้แล้วไม่ได้ดังใจก็โยน Chrome ไปเลย Chrome ไปเลย Chrome Scratch อีกตัวนึงครับทาง TP-Link หรือว่า King IT เนี่ยเขามีวงดนตรีด้วยครับเดี๋ยวตกลงว่าเป็นบริษัทอะไรเนี่ยเขาขายเน็ตเวิร์กไม่ใช่เหรอพี่เป็นบริษัทขายเน็ตเวิร์กแต่ทำวงดนตรีด้วยเพราะเจ้าของบริษัทเนี่ยพี่กิติพงษ์เนี่ยเขาเป็นนักดนตรีครับอ๋อเหรอฮะเขาก็เลยสร้างวงดนตรีขึ้นมาชื่อ The Office Man ครับ
The Office Man เป็นวงดนตรีเพื่อวัยรุ่นโดยเฉพาะนะนี่คือพนักงานเขาเหรอใช่ฮะโอ้โหคนจะทำงานบริษัทนี้ต้องเล่นดนตรีเป็นครับแล้วก็รวมตัวกันเป็นวงดนตรีขึ้นมาครับผมเขามี Facebook ด้วยนะฮะเข้าไปดูที่แฟนเพจได้นะฮะโอ้โห facebook.com/theofficeman แบนด์เขามีซิงเกิลแล้วครับเพลงนับจากนี้จะมีแต่เธอโอ้โหเป็นไงฮะวงดนตรีหนุ่มสาวชาวออฟฟิศโดยเฉพาะไม่ธรรมดาแล้วฮะสุดยอดมากจาก King IT น้ำตาจะไหลมาเรื่องข่าวของวงการ IT ต่อบ้างนะครับเห็นบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับเปิดตัวมือถือกันเยอะมากช่วงสงกรานต์เนี่ยที่เราหยุดสงกรานต์กันนะฮะครับผมเห็นมีหัวเว่ยครับจัดงานเปิดตัวยิ่งใหญ่มากๆเลยที่ลอนดอนครับที่ลอนดอนครับมีการเปิดตัวครับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนตัวเลยของหัวเว่ยครับนั่นคือรุ่น P8 นะฮะก่อนหน้านี้มี P7 P6 มาแต่ละปีสุดยอดตัวนี้ P8 ครับผมเปิดตัวในงานที่ประเทศอังกฤษในกรุงลอนดอนลอนดอนมีผู้สื่อข่าวของคนไทยไปด้วยเหมือนกันไปเยอะเลยในห้างหน่วยพงศุขของเราก็ไปนะฮะมีเปิดตัว P8 กับ P8 Max นะฮะหลังงานมี P8 Lite อีกไอ้ย่ะนะครับผมนะฮะสุดยอดฮะไปดูสเปคกันนิดนึงครับ P8 นะครับเปิดตัวในนี้เนี่ยใช้ CPU เนี่ยของตัวเองที่ชื่อว่า Kirin โอ้ไม่ใช่เบียร์นะฮะเหมือนคีรินนะเหมือนซีพียูกิเลนครับผมคีริน930นะสำหรับตัวที่เป็นตัว P8 นะฮะมี930ตัวนี้ใช้ CPU ประมาณ 2.2 กิกนะครับผมนะครับแล้วก็ตัวนี้หน้าจอเนี่ยเป็น Full HD จออยู่ที่ประมาณ 5.2 นิ้วครับนะครับแล้วก็ตัวบอดี้เนี่ยใช้เป็นโลหะขึ้นรูปบางเพียง 6.4 มิลลิเมตรด้านข้างเหมือน iPhone 6มากรองรับ2ซิมนะฮะแล้วก็2ซิมเนี่ยเป็น 4G ทั้ง2ซิมเยี่ยมนะครับผมแบตเตอรี่เนี่ย 2,680 มิลลิแอมเยอะเลยบางแล้วยังแบตเตอรี่เยอะด้วยนะใช่กล้องหลัง13ล้านครับพร้อม OIS System นะครับกล้องหน้าขนาด8ล้านพิกเซลนะครับผมนะฮะสุดยอดแรม3กิกนะครับความจุมีทั้ง16กิกเป็นรุ่นธรรมดาครับถ้าความจุแบบรุ่นพรีเมียมเขาเรียก64กิก64นะครับผมมีทั้งสีเทาไทเทเนียมสีแชมเปญสีคาร์บอนสีทองเอ๊ะเดี๋ยวนะสีนี่เหมือนทั้งฝั่ง iPhone ไปไหมฮะเหมือนมากเหมือนไปนะทีนี้อีกตัวหนึ่งคือ P8 Max P8 Max ตัวนี้จอใหญ่มากคือมาคือเหมือนกันทุกอย่างแต่จอใหญ่เหมือนหลายอย่างแต่ไม่เหมือนทุกอย่างว่า CPU จะมีบางตัวต่างกันอ๋อเหรอฮะตัวนี้ P8 Max คือใช้จอ 6.8 นิ้ว 6.8 นี่มัน Samsung Mega บางนายคือมันใหญ่มากนะฮะมันนึกถึงซัมซุงเอไม่กล้าบางนาย Sony Xperia Z Ultra ด้วย 6.8 นิ้วความละเอียด Full HD นะครับดูซีพียูเป็น Kirin 935คือความเร็วจะเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็รองรับ64บิตเหมือนกันเยี่ยมครับบอดี้เนี่ยนะความหนา 6.8 มิลลิเมตรบอดี้ใช้โลหะคล้ายๆกันคือโลหะที่ทำสำหรับยานออกอากาศยานนะครับผมแล้วก็กล้องเนี่ยเป็น 13+5 เมื่อกี้ 13+8 13หลังหน้าเนี่ย5แต่ตัวนี้เมื่อกี้13กับ8ตัวเล็กกล้องหน้าดีกว่าตัวเล็กกล้องหน้าดีกว่าโอ้เป็นนะครับผมนะฮะแล้วก็ตัวนี้รองรับ2ซิมเป็น 4G ทั้งคู่เช่นกันครับกล้องแล้วก็มีความจุ16กับ64ให้เลือกเหมือนกันเลยนะครับผมนะฮะเยี่ยมเลยแล้วก็หลังงานเนี่ยนะฮะไอ้ตัวนี้บอกกันตัว Max เนี่ยความจุแบตเตอรี่ 4,360 มิลลิแอมป์โอ้ยยังจะใช้กันยันลูกบวชฟีเจอร์นึงที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาคือสามารถต่อสายแล้วไปรีเวิร์สชาร์จิ่งให้เครื่องใช่เอออันนี้เจ๋งมากเพราะแบตมันเยอะทุกทีคือมือถือต้องเป็นฝั่งรับอย่างเดียวครับคันนี้มือถือเป็นฝั่งให้แล้วบ้างครับนี่แล้วผมชอบฟีเจอร์กล้องเขามีฟีเจอร์กล้องหลายตัวมากของหัวเว่ยตัว P8 ตัวนี้นะครับอีกอันนึงที่ชอบมากคือถ่ายวิดีโอสมมติมี P8 พร้อมกัน4เครื่องถ่ายเหตุการณ์เดียวกันสามารถเอาวิดีโอ4คลิปเนี้ยมาสวิตสลับภาพเป็นเหมือนสวิตชิ่งโอ้ตัดต่อไปได้แบบสดสดสุดยอดไหมเฮ้ยนี่มันไม่ต้องใช้ OB แล้วอีกต่อไปแล้วก็ปกติตัวหลังงานนะฮะหลังงานนี้ก็มีปันเผยว่ามีอีกสเปคหนึ่งคือ P8 Lite ออกมาตัวเบาๆนะครับ P8 Lite นะครับหน้าจอเนี่ยเป็น5นิ้วแต่เป็น HD ธรรมดาแล้วใช้ CPU ที่เป็น Kirin Series 620ฮะกล้อง 13+5 เหมือนกันก็ออกมาเป็นเหมือนกับเป็นตัวที่ราคาย่อมลงไปอีกนะครับผมโอ้เยี่ยมเลยออกมาน่าสนใจมากสำหรับหัวเว่ยตัวนี้น่าจับตามากมาเมืองไทยแน่นอนสมาร์ทโฟนเขาเนี่ยตอนนี้ก็กำลังไล่ตัวไฮเอ็นตัวนี้มาเมืองไทยแน่นอนมาเนี่ยไทยแน่นอนเพราะว่าหัวเว่ยนี่เขาทำออฟฟิศเมืองไทยแล้วครับนะฮะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับอีกข่าวนึงครับ Google ครับพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับทุกวันนี้คุณจะค้นหามือถือคุณนะฮะไม่ต้องไปใช้แอป Find My Phone อะไรทั้งสิ้นละพิมพ์ในช่อง Google Search เลยฮะพิมพ์คำว่า Find My Phone ใน Google Search เท่านั้นแหละคุณจะได้แผนที่ของตำแหน่งพิกัดของมือถือคุณเลยคือจริงๆแล้วความสามารถนี้เนี่ยเป็นความสามารถที่มีอยู่ใน Android เกือบทุกตัวอยู่แล้วก็คือความสามารถที่จะดึงเอาพิกัด GPS มาแสดงผลในตัว Android Manager ซึ่งต้องดูผ่านแอปไงนั่นไงแต่คราวนี้เนี่ยก็คือ Google แค่ทำทางเชื่อมไว้ให้บอกว่าถ้าอยากค้นหาเนี่ยค้นหาผ่านเว็บก็ได้นะนั่นไงแต่ว่าคุณจะต้อง sign in account ของคุณเข้าไปก่อนแล้วมันก็จะบอกว่า
ไอตัว account ที่คุณใส่นเอาไว้เนี่ยไม่ว่าจะกี่อุปกรณ์ก็ตามนะสมมติคุณมีมือถือ Android สัก2เครื่องมันก็จะบอกทั้ง2เครื่องแบบเลือกได้ว่าไอเครื่องนี้อยู่ตรงนั้นเครื่องนั้นอยู่ตรงนี้เห็นบนแผนที่เลยใช่ครับผมเยี่ยมมากเลยแต่ว่ามันไม่อยู่กับเราเนี่ยก็แปลว่านั่นแหละคราวนี้นะภรรยาคนไหนซื้อมือถือให้สามีแล้ว sign in Google account เดียวกันนะขอให้รู้ไว้เลยว่าคุณโดนสะกดรอยแน่นอนผมว่าไม่ต้องใช้คำว่า find my iPhone นะ find my husband find my สามีเป็นกุสโลบายนะบางคนภรรยาอาจจะไฮเทคกว่าสามีใช่เสร็จกันครับผม Google ยังไม่จบแค่นี้ครับเขาพัฒนาระบบ search engine หรือว่าระบบ post social เนี่ยอีกขั้นนึงป้องกันการสปอยเฮ้ยเอาเวลาไปดูหนังสปอยหรือสปอยลูกนี่อันนั้นเลี้ยงลูกสปอยป้องกันที่แบบว่าเวลาเราขับรถแล้วมันจะมีข้างหลังหลังรถอะที่มันเอาไว้แอโรไดนามิกป่ะโทษนะครับอันนั้นเขาเรียกว่าสปอยเลอร์นะฮะการสปอยคือหนังเพลงละครเรื่องย่อโชว์ซีรีส์เวลาที่เราเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กมีคนดูก่อนหน้าเราแล้วมาเล่าให้ฟังใช่ไหมใช่ตอนจบเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้เลยใช่ไหมใครไปโพสอะไรแบบนี้บนโซเชียลพอเราจะไปเปิดดูมันจะมีตัวอัลกอริทึมดักเอาไว้แล้วมันจะเด้งขึ้นข้อความขึ้นมาถามเราก่อนว่าระวังข้อความต่อไปนี้อาจจะสปอยภาพยนตร์เรื่องนี้ให้แก่คุณได้โอ้สกอร์มา Game of Thrones สกอร์มาที่ Walking Dead สกอร์มาที่หนึ่ง Avenger สกอร์มาที่หนึ่งทุกเรื่องเมื่อไรจะได้ไปต่อเนี่ยมันทุกคนมันจะสปอยทุกอันเลยสปอยทุกเรื่องเลยทุกเรื่องเลยเนี่ยเดี๋ยววันนี้ตอนท้ายรายการเรามีเรื่องราวของ Star Wars ภาคใหม่ล่าสุดด้วยซึ่งเดี๋ยวพอคุณดูรายการไปมันก็สปอยระวังสปอยไม่เป็นไรมันเป็นเทรลเลอร์หนังช่วงหน้าปิตกวงรีวิวโทรศัพท์มือถือครับนี่นะฮะตัวใหม่ล่าสุดของ iMobile ชื่อว่า iMobile IQ X Pro Pro นี่พักสักครู่กับล้ำหน้าโชว์สนับสนุนโดยอุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King IT เรื่องรับประกันตัวจริงต้องบอย King เท่านั้นแข่งขันเกมระดับประเทศ Thailand Game Show ที่มีผู้เข้าแข่งขันกว่า100ชีวิตไฟล์ก็ใหญ่กราฟิกก็เยอะโหลดหนักยังไงกิกะบิตสวิตช์ของ TP-Link ก็ยังรับไหวและนี่คือสิ่งยืนยันความมั่นใจในคุณภาพของ TP-Link แถมยังมีการรับประกันแบบ Lifetime Forever ใช้นานแค่ไหนก็เคลมได้พร้อมศูนย์บริการทั่วประเทศ31แห่งและฮอตไลน์ภาษาไทยสอบถามได้24ชั่วโมงล้ำเด็ดแบร์ไตยังมั่นใจแล้วคุณล่ะ TP-Link Lifetime Foreverใหม่ iMobile Jumbo Pack iStyle 8.5 สมาร์ทโฟนดีไซน์หรูกล้องล้ำเน็ตแรกจอกว้างเต็มตาได้ค่าโทรและเน็ตถึง 3,300 บาทหาซื้อ iMobile Jumbo Pack ได้แล้วถึง31พฤษภาคมนี้อัปเดตทุกเรื่องราวบนโลกโซเชียลแบบไม่ตกข่าวที่ facebook.com/techupside กดไลค์ไว้ทันสมัยแน่นอนลองแล้วจะรัก Dtac 4G ลองใช้ฟรี4 GB กดดอกจัน444สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้พื้นฐานร่างกายที่แข็งแรงในวันนี้คือจุดเริ่มต้นของโอกาสที่จะทำความฝันให้เป็นจริงขอแนะนำา HiQ Super Gold ที่มี DHA เพิ่มเป็น34มิลลิกรัมและซินเบโอติก HiQ Super Goldลองแล้วจะรักสัญญาณ 4G จาก Dtac พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ที่กรุงเทพและกว่า40จังหวัดทั่วไทยสนับสนุนโดย BTV Series เปลี่ยนชีวิตคนไทยสมาร์ทขึ้นกลับเข้าสู่รายการล้ำหน้าโชว์ช่วงที่3นะครับช่วงนี้สนับสนุนโดย Dtac แล้วก็ iMobile นะครับ 4G สัญญาณแบบนี้เลยนะฮะขออนุญาตบอกเล่าเรื่องราวของ Dtac นิดนึงครับสัมผัสประสบการณ์ Dtac 4G ได้แล้ววันนี้นะฮะที่กรุงเทพและกว่า40จังหวัดทั่วประเทศไทยนะฮะ Dtac นะครับได้มอบสิทธิพิเศษนะครับให้กับลูกค้า Dtac และแฮปปี้ทุกท่านนะฮะได้ทดลองใช้ 4G ฟรีนาน1เดือนในแพ็คเกจ4 GB ครับเป็น SUV ขนาดใหญ่ครับ4 GB นาน1เดือนวิธีง่ายๆครับ 4G ไม่เกี่ยวกับโทรศัพท์ตอนนี้ใช่ฮะกดดอกจัน444
สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะฮะครับผมแพ็กเกจนี้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย Dtac ให้ทุกท่านได้ทดลองใช้นะฮะทดลองใช้ 4G แต่ไม่แน่ต้องแน่ใจว่าเครื่องที่คุณใช้อยู่รองรับ 4G หรือเปล่าต้องเช็คนิดนึงต้องเช็คนิดนึงครับนะฮะสามารถกดรับสิทธิ์นี้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31พฤษภาคมนี้นะฮะ1สิทธิ์ต่อ1เลขหมายเท่านั้นนะครับนะฮะพร้อมรับสิทธิ์ซื้อสมาร์ทโฟน 4G จาก Dtac ได้ในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่444บาทเท่านั้นนี่ที่ศูนย์บริการ Dtac ทั่วประเทศรายละเอียดดูได้ที่ www.dtac.co.th ครับครับนะฮะและอีกอันนึงก็คือ iMobile นะฮะวันนี้เรามารีวิว iQ X Pro ตัวใหม่ล่าสุดดูสีหน้าจอครับอันนี้ไม่ใช่เดโมนะฮะนี่ไม่ใช่เครื่องเดโมนะฮะนี่เครื่องจริงครับนี่จอจริงๆครับดูครับดูครับดูความสดของหน้าจอครับว่าแล้วไปดูสเปคกันก่อนนะครับตัวนี้เป็น product จาก iMobile นะครับตระกูล IQ นะฮะ IQ เนี่ยจะเป็นโทรศัพท์ที่เป็นลักษณะที่เป็น high end ขึ้นมาใช่ครับตัวนี้เป็น IQ X Pro สมัยก่อนจะมี IQ X 1 X 2อะไรต่าง X 3ออกมาอีกมากมายสารพัด X เยี่ยม X Leon นะฮะ IQ X อะไรนะแบบ Breeze เนี่ยตัวที่คล้ายตัวนี้ก็คือ IQ X Scene Scene มี Lucas มี Lucas มี Leon นะล่าสุดนี่คือ IQ X Pro นะตัวนี้เป็น 3G นะครับ HSPA 850 900 2001ก็นั้นใช้ได้ทุกค่ายนะครับครบทุกค่ายเลยเป็น Dual SIM ด้วยเยี่ยมนะครับซิม1เนี่ยเป็นซิมใหญ่ซิมมาตรฐานซิมที่2เป็น Micro SIM แล้วก็ใส่ตัว Micro SD ได้อีก 32 GB CPU เนี่ยนะครับตัวนี้เป็น MTK นะครับตัว6592ครับ Quad Core 1.4 กิกโอ้นะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ย5นิ้ว HD ครับ720p Super Bright AMOLED นี่ Display Super Bright AMOLED นะไม่ใช่ AMOLED ธรรมดาด้วยไม่ธรรมดานะ Super Bright ชื่อถ้าว่าไปแล้ว House Brand เนี่ยไม่มีใครใช้ AMOLED นะหรือบางยี่ห้อ Indie Brand ยังไม่มี AMOLED นะเพราะต้นทุนมันสูงมากถูกต้องฮะนี่เป็น AMOLED เลยนะโอ้โหมาเป็น AMOLED แล้วเป็นรุ่น Super Bright ด้วยอ่ะเดี๋ยวมาดูราคาทีหลังนะสว่างมากๆสว่างกี่นิดนะฮะกี่นิดนะจะรู้ความสว่างมันเป็นนิดๆอ่ะหน่วยเป็นนิดแต่มันไม่ได้นิดๆอย่างนั้นแรมมา2กิกเลยนะฮะโอ้โหรอม16กิกนะครับแรม2รอม16นะครับตัวนี้กล้องด้านหลัง18ล้าน DSi 18ล้านเลย18ล้านเลยนะฮะนะครับพร้อมไฟแฟลชแล้วก็กล้องด้านหน้า8ล้าน Xstop 2นะฮะ Xstop 2.0 นะครับแล้วก็มี Wi-Fi Bluetooth 4.0 มี Gesture Control ด้วยมี Quick Office มีการเปลี่ยนธีมได้ด้วยความบางเพียง7มม.เยี่ยมเลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่2050มิลลิแอมมาพร้อมกับ Android KitKat ไปดูรูปทรงดีไซน์ดูอ่ะดูรูปทรงนิดนึงดูรูปทรงเลยบางนะครับจอใหญ่สวยมีบางบางมั้ยบางมากดูเลยครับแคบเลยฟับนี่โอ้โหบางมาก7มม.รอบขอบทั้งตัวเนี่ยเป็นโลหะนะเป็นอลูมิเนียมนะก็คือฟินิชชิ่งนี่ไม่ไม่ใช่พวกพลาสติกนะไม่ไก่กาวถ้าลดไอริสกล้องลงนิดนึงนะฮะคือตอนนี้มันเวอร์อยู่ครับถ้าลดลงนิดนึงนะหรือหันเหลี่ยมนิดนึงหันเหลี่ยมจะเห็นชัดขึ้นด้านข้างนี่ก็จะมีปุ่ม power ปุ่มโวลูมนะฮะด้านล่างนี่ก็จะเป็นตัวช่องเสียบสายชาร์จแล้วก็ลำโพงโอ้ดูนี่แรงบันดาลใจนี่คล้ายมากมาจากไหนยังไม่รู้นะคล้ายกับสิ่งที่เราก็รู้ว่าใครด้านหลังวัสดุนี่หลอดวอเตอร์มอลนะฮะด้านหลังวัสดุนี่ดูสวยมากมีลายเท็กเจอร์เหมือนผ้าไหมนะจริงๆดูเหมือนโลหะนะฮะแต่จริงเป็นพลาสติกแต่ฟินิชชิ่งของวัสดุสวยมากวิลายสวยอ่ะนะครับผมนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นกล้อง8ล้านนะ18ล้าน18ล้านเลย18ล้านแล้วก็ตรงนี้เป็นไฟแฟลช8ล้านนี่คือด้านหน้านี่ครับผมนะครับผมด้านหน้านี่ก็สวยงามมากจอนี่สีแบบเข้าตามากเวลาเสียบชาร์จในตรงนี้มันจะมีไฟขึ้นมาหย่อมๆขึ้นมาตัวทัชเมนูจะอยู่ด้านบนจอนะเห็นไหมฮะตรงนี้พอกดปิดปุ๊บมันจะหายไปเฮ้ยเด้งขึ้นมาขึ้นมาตัวนี้คือกดโฮมตัวนี้คือแบ็คแล้วตัวนี้คือกดเมนูเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้เปลี่ยนวอลเปเปอร์ได้จะเอาสีแบบไหนดูแบบนี้นะเห็นแล้วชื่นใจเดี๋ยวนี้นะเฮาส์แบรนด์อย่าง iMobile นะครับสู้แบบระดับเรือธงเมืองนอกได้สบายๆก็คือถ้าเกิดจะใช้วัสดุฮาร์ดแวร์เดียวกันผมว่ามันก็ทำได้อยู่แล้วล่ะใช่แล้วเฟิร์มแวร์ของแต่ประเด็นคือสามารถทำของดีในราคาที่ประหยัดไงนี่ราคาถูกด้วยไงฮะนี่เปลี่ยนธีมได้ด้วยนะเปลี่ยนธีมได้อยากได้ธีมแบบไหนนี่เห็นไหมโอ้โหนี่มีหลายธีมนี่เป็นธีมแบบนี้แล้วกันหน้าธีมเมื่อกี้นี้ก็เหมือนอีกแล้วครับเหมือนอะไรเหรอฮะเหมือนสิ่งที่เราก็รู้ว่าอะไรอันนี้เปลี่ยนธีมก็รอนิดนึงนะโหลดปุ๊บมาทีนี้ธีมหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปอันนี้แล้วสปอร์ตเลยตัวแม่เมนูก็เป็นแบบกลมๆเห็นไหมเข้ากับรองเท้าผมมากๆเห็นไหมฮะนะครับแล้วมาดูกล้องดีกว่ากล้องนี้น่าสนใจมากกล้องนี้แบบว่าถ่ายได้ดีโหกล้องเป็นไงจัดไหมสีจัดมากพี่หลามแบบว่าเดี๋ยวนะชูมือ2นิ้วดิเฮ้ยถ่ายเลยนี่แล้วตอนเราถ่ายเราไม่ต้องเอา2นิ้วได้มั้ยคือชูแล้วเอาออกได้ใช่มั้ยถ่ายทันทีเลยเดี๋ยวลองชูหลายนิ้วก็ได้ลองดูชูหลายนิ้วถ่ายเหมือนกัน
สุดแล้วจะกี่นิ้วก็ช่างคือเขาบอกว่าชูมือไงชูมือแม่ชูปุ๊บถ่ายปั๊บเลยนะผลที่สัตว์อยู่ไรไม่เลือกว่าไม่ถ่ายแล้วถ่ายนะครับแล้วก็ยังมีฟีเจอร์ต่างๆมากมายก็สามารถปรับเปลี่ยนกล้องนะครับมีความละเอียดต่างๆอย่างที่เราต้องการได้นี่เฟิร์มแวร์ก็ดีเห็นไหมวิดีโอนี่ก็เป็นแบบระดับ 1080p นะ Full HD นะฮะแล้วก็สามารถกล้องหน้าก็ทำไมผมดูตัวเองในกล้องทำไมเหมือนพงศิษฐ์คัมภีร์ไงก็ไม่รู้จะเช้าเป็นพงศิษฐ์คัมภีร์ไปแล้วมันทำไมมันเหมือนหลายคนจังนี่กล้องหน้ากล้องหน้ากล้องหน้าหลายสิบกว่าเฮลมากดูวัยรุ่นมากอ่ะเป็นไงเฮลนี่แปลว่าต้องการความช่วยเหลือใช่ไหมเฮลไม่นี่ somebody help แล้วยังมีการเรื่องเจสเจอร์ครับมาดูหน้าจอนิดหนึ่งเจสเจอร์สมมติเราอยู่เฉยๆกล้องนี้นะครับกล้องนี้ครับแล้วก็ทำนิ้ว2นิ้วปุ๊บครับสองนิ้วปาดขึ้นเข้าหมดข้อความเลยอ๋อ Messenger ลองดู3นิ้วมั้ง3นิ้วปุ๊บ3นิ้วเข้ากล้องอ่ะเข้ากล้องที่แบบว่าสุขภาพใช่ไหมใช่ๆอันนั้นมันข้าวหรือถ้า3นิ้ว3นิ้วปัดลง3นิ้วปัดลงเอ๊ะเมื่อกี้ปัดขึ้นนะเป็นการจับหน้าจอแคปเจอร์อ๋อแล้วมี5นิ้ว6นิ้วมั้ยสามารถสั่งได้เอาไปเกสเซอร์นี่สามารถไปเทเลอร์ได้เลยทำได้เองได้จนถึงกี่นิ้วครับคือเปลี่ยนให้เป็นแบบว่า2นิ้ว3นิ้วเนี่ยแต่ว่าเปลี่ยนไปเป็นคำสั่งอื่นก็ได้อ๋ออ่านี่คือคำสั่งเบื้องต้นนี้ก็ได้ได้จนถึงคำสั่งนิกกี้เลยป่ะครับนะอะไรนะ9นิ้วไม่ได้หรอกมันเยอะไปจะเอามือยังไง9นิ้วแบลมันบังหมดเครื่องเลยนะมาดูเพอร์ฟอร์แมนซ์กันบ้างนะผมมีการทำทดสอบไปอันนี้อันตูตูนะครับอันตูตูตัวนี้เดี๋ยวมาดู CPU หน้าตาไม่ต้องรีบนะพี่ทุกวงเวลาเหลือเมื่อกี้เราเร่งซะเยอะเลยตอนนี้เพิ่ง 3:37 เองครับ CPU นี่เลยมี Dtech 6592 1.4 กิกนะควอดคอออกตาคอออกตาแล้วแปดแกนเลยแปดแกนนะฮะควอดบวกควอดนั่นเองนะครับพูดเรื่องคอนี่เอาคอผมหลบก่อนเนียงยันอยู่ในเฟรมแล้วตัว CPU ตัวนี้เนี่ยระดับนี่นะระดับ28นาโนเมตรอ๋ออันนี้เป็นรุ่นใหม่ของ Dtech แล้วเกือบใหม่เกือบใหม่ก็คือความแรงดีคือใหม่สุดมัน14ไง28มันก็เกือบอันนี้เป็นออกตาคอ 4+4 แกนนะไปดูนี่ไปดูเรื่องของการประมวลผลกันบ้างดีครับเรื่องของ CPU อันตู้อันตู้ลองเทสอันตู้ได้ 21,000 ไม่ธรรมดา 21,000 นะครับก็ไม่ได้คิดเลยก็ตัวท็อปอดีตตัวท็อปอยู่ที่ 40,000 อย่าง S6 อยู่ 50,000 คือผมจะบอกว่าตอนนี้ไอ้ตัว S6 59,000 สักปีที่แล้วอ่ะเราเทสมือถือเนี่ยตัวไหนได้เลย 20,000 ขึ้นมาจะถือว่าทำงานได้ดีแล้วลื่นแล้วใช่ฮะนี่ก็เทสอันตู้มาดูเทสควอแดนได้ไปประมาณ 12,000 นะโอ้2ก็ไม่เร็วนะฮะเยี่ยมเลยถือว่าใช้ได้ดีใช้ได้นะครับผมก็นี่ก็คือ iMobile IQ น้ำหนักเป็นโปรน้ำหนักเพียง119กรัมโอ้โหค่อนข้างเบามากนะครับแล้วก็จริงผมชอบมากเรื่องวัสดุที่ใช้นะคือวัสดุที่เขาใช้เนี่ยค่อนข้างเน้นเรื่องของคุณภาพมากครับคล้ายๆกับว่าเราซื้อของที่เป็นระดับอินเตอร์แบรนด์ดีๆมากๆเลยนี่ไงแต่ราคาเพียง 6,990 บาทฮะจอซูเปอร์โมเลด5นิ้วซูเปอร์ไลท์อโมเลด5นิ้วใช่ครับ6,990 บาทเท่านั้นในกล่องก็มีเคสมาให้ด้วยเคสนี่คือพูดง่ายว่าถ้าเกิดซื้อปุ๊บเนี่ยบางคนเนี่ยห่วงไงเดี๋ยวเครื่องเป็นรอยทำไงเขาก็มีเคสมาให้ทันทีดีไม่มีกระจกกันรอยด้วยมีฟิล์มกันรอยมาให้ด้วยครับฟิล์มกันรอยมาให้ด้วยเดี๋ยวนี้ก็มีให้หมดแล้วล่ะเวลาใช้แล้วมันจะได้ไม่ลอยไปไหนเหมือนมุกแต่มุกนั้นหามากนะมุกที่อาจารย์สุเดชตกเครื่องบินอะใส่ฟิล์มกันรอยอ่ะโอ้โหติดฟิล์มกันรอยไว้ผมจำถึงทุกวันนี้เลยครับสุดยอดมากๆเลยครับผมหาซื้อได้ครับหาซื้อได้ที่ตามร้าน iMobile แล้วตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับนี่ครับ6,990บาทผมว่าตัวนี้คุ้มมากๆตัวนี้ใหม่จริงๆใหม่จริงคือหลายคนดูรายการเราเสร็จปุ๊บวิ่งเข้าเว็บimobilephone.com ใช่ไหมฮะมีไหมฮะไปพิมพ์ไม่เจอยังไม่เจอนะครับเว็บยังไม่อัปเดตเลยนะฮะตัวนี้มาก่อนเว็บอีกมาก่อนเว็บอีกลูกค้าส่งมานะฮะปีตะกวงจะทำข้อมูลไว้มารายงานให้คุณผู้ชมฟังใช่ไหมเข้าไปในเว็บโทรกลับมาหาผมพี่ลาวข้อมูลยังไม่มีผมบอกใหม่จริงๆใหม่จริงนะใหม่มากๆนี่มาจากโรงงานใครที่เป็นแฟน iMobile หรือบางคนเนี่ยไม่เคยใช้ iMobile ลองไปสัมผัสตัวนี้กันลองดูสักทีลองเล่นเครื่องตัว Live Demo แล้วจะชอบนะผมยังชอบเลยคือบางคนไปปักใจสมัยก่อนเนี่ย iMobile เป็น House Brand นะเป็นแบรนด์ในเมืองไทยบางสมัยก่อนบางคนอาจจะมองว่าแบบคุณภาพอาจจะยังได้ไม่สูงมากใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เขาพัฒนาไปเยอะแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ลองดูลองใช้ดูครั้งนึงคุณจะรู้ว่าแต่ละรุ่นนี้พัฒนามาเจ๋งมากๆไปลองมือถือสัญชาติไทยกันบ้างนะฮะแล้วจะรู้ว่ามันเจ๋งขนาดไหนได้คะแนนไว้ไหมครับมีครับมีไปดูคะแนนครับผมนะฮะนี่ครับไปดูคะแนนครับ 4.46 ครับ 4.46 ดาวครับการออกแบบดีครับการแบบสวยงาม
สเปคก็สังเกตตรงที่หัวข้อไหนบ้างไหมนะฮะแล้วก็ราคาเดี๋ยวให้เยอะหน่อยราคาให้เยอะหน่อยคือราคาเนี้ยคือ5นิ้วฮะจอ AMOLED กล้อง 18:8ใช่คุณหาได้ในราคา 6,990 บาทหรือคือไปซื้อโมดูลอย่างเดียวมาประกอบเป็นโทรศัพท์นะยังไม่ได้ราคานี้เลยนั่นสิผมจะบอกให้นะสุดยอดมากๆถือค่าก็ดีมีข้อสังเกตอะไรบ้างไหมฮะกล้องดีมากมีข้อสังเกตอะไรบ้างคือข้อสังเกตผมว่าขาดเซตได้ขาดไปนิดนึงครับอะไรฮะอะไรฮะตัวนี้เนี่ยถ้ามี 4G เนี่ยจะโหสุดเพอร์เฟคโอ้โหพี่ตะกวงพูดขึ้นมาเลยมันยุค LTE ถ้ามี 4G ด้วยแต่ก็ต้องยอมรับวันนี้เนี่ยในบางพื้นที่อาจจะยัง 4G ไปไม่ถึงทั่วจริงๆๆเพราะฉะนั้นเนี่ย 3G เนี่ยถือว่าใช้ได้อย่างเต็มที่ละครับแล้วก็ใช้งานได้ดีเพราะ product ตัวนี้ถ่ายรูปสวยด้วยนี่อย่างนี้คนไทยเนี่ยต้องถ่ายรูปดีไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันต้องสวยกล้องหลังก็ต้องเยี่ยมใช่โอ้โหนะฮะแล้วยิ่งประเทศแบบโบกมือปุ๊บถ่ายเลยง่ายมากเมมเต็มเลยโบกเต็มรูปนะตั้งกล้องทิ้งไว้จราจรเนี่ยหืมท่วมท่วมแล้ววัสดุดีด้วยนะฮะบอดี้ก็เป็นโลหะนะเราไปดูที่จะทนด้วย iMobile Shop ทุกสาขาทั่วประเทศแล้วก็มีเรื่อง iMobile ทั่วประเทศครับครับผมไม่กระทั่งร้าน TG J Mart เขาขายนะ Dtac Phone Dtac Shop มีไหมมีตัว Dtac Shop ตัวนี้มีครับเร็วๆนี้นะฮะร่วมงานกันด้วยนะครับนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณทาง iMobile ด้วยนะฮะที่ส่งรุ่น IQ X Pro มาให้เรารีวิวแทบว่าจะก่อนใครเลยยังไม่มีอัปเดตในเว็บด้วยซ้ำไปนะฮะขอบคุณทาง iMobile ด้วยนะครับช่วงหน้าครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับ Star Wars กันบ้างนะครับเขาจัดงาน Star Wars Celebration กันมาเดี๋ยววันนี้จะมีเทเลอร์ตัวล่าสุดของ Star Wars ภาคเอพิโซด7 The Force Awakens โอ้โหสุดยอดมากๆหลายคนเห็นเทเลอร์นี้แล้วจะต้องกรี๊ดแต๋วแตกกันเลยทีเดียวจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวพักสักครู่นึงครับกับล้ำหน้าโชว์สนับสนุนโดย DTV Series เปลี่ยนชีวิตคนไทยสมาร์ทขึ้นลองแล้วจะรักสัญญาณ 4G จาก Dtac พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ที่กรุงเทพและกว่า40จังหวัดทั่วไทยลองแล้วจะรัก Dtac 4G ลองใช้ฟรี4 GB กดดอกจัน444สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ติดตามข่าว IT ข่าวเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วฉับไวทันเหตุการณ์ต้อง Twitter @techofsite ใหม่ iMobile Jumbo Pack iStyle 8.5 สมาร์ทโฟนดีไซน์หรูกล้องล้ำเน็ตแรกจอกว้างเต็มตาได้ค่าโทรและเน็ตถึง 3,300 บาทหาซื้อ iMobile Jumbo Pack ได้แล้วถึง31พฤษภาคมนี้การแข่งขันเกมระดับประเทศ Thailand Game Show ที่มีผู้เข้าแข่งขันกว่า100ชีวิตไฟก็ใหญ่กราฟิกก็เยอะโหลดหนักยังไงกิกะบิตสวิตช์ของ TP-Link ก็ยังรับไหวและนี่คือสิ่งยืนยันความมั่นใจในคุณภาพของ TP-Linkแถมยังมีการรับประกันแบบ Lifetime Forever ใช้นานแค่ไหนก็เคลมได้พร้อมศูนย์บริการทั่วประเทศ31แห่งและฮอตไลน์ภาษาไทยสอบถามได้24ชั่วโมงล้ำเด็ดแบร์ไตยังมั่นใจแล้วคุณล่ะ TP-Link Lifetime Forever ลองแล้วจะรัก Dtac 4G ลองใช้ฟรี4 GB กดดอกจัน444สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ให้ทุกการเดินทางมีความหมายกว่าแค่การไปให้ถึงด้วยห้องโดยสารดีไซน์ใหม่หรูหรามีระดับใน Chevrolet Trailblazer ใหม่ชีวิตยังไปได้อีก Chevrolet Find New Roads สนับสนุนโดยนิตยสารวอตฟอร์ดกลับเข้าสู่รายการล้ำหน้าโชว์ช่วงที่4นะฮะช่วงนี้สนับสนุนโดยนิตยสารวอตฟอร์ดนี่นะฮะทุกแผงทุกต้นเดือนเจอกันได้นะฮะอันนี้ลืมเปลี่ยนหน้าปกเป็นฉบับล่าสุดล่าสุดมูเดลพักสงการกันนะฮะแล้ววอตฟอร์ดเนี่ยเขาจัดงาน Thailand Mobile Expo ด้วยครั้งต่อไปก็คือ10พฤษภาคมนี้ใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะฮะมาอีกไม่นานก็ถึงแล้วฮะเดี๋ยวก็มาดูกันโอ้โหมีมือถือหน้าไปดูเยอะแยะโอ้โหเพียบเลยเป็นงานที่น่าเดินมากๆตกลงมือถือนี่มันเป็นสินค้าใช้แล้วทิ้งใช่มั้ยฮะใช่ฮะคือแบบซื้อไปเมื่อเดือนที่แล้วโอ๊ยออกใหม่ชักเคว้งทิ้งช่างมันเลยเดือนเดียวเปลี่ยนเลยเออเดือนเดียวมันทําอ้อมอะไรเงี้ยมันจะวู่วามอะไรขนาดนั้นวันนี้จะชวนคุยเรื่องหนัง
นะฮะแปลกมาแปลกคือรายการเราเนี่ยอยากเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์อยากจะคุยได้ทุกเรื่องเลยอะไรที่มันสนุกสนุกมันมาจากออนไลน์โลกออนไลน์เราก็คุยกันได้แล้วหนังเรื่องนี้มันไงมันเป็นพูดมันเป็นตำนานครับเป็นตำนานพูดถึงเยอะมากในโลกของอินเทอร์เน็ตใช่นะครับผมคือสักปีนึงที่ผ่านมานะฮะก่อนหน้านี้เราทำใจไปแล้วกับ Star Wars เพราะว่าจอร์จลูคัสเนี่ยก็แก่มากทำไม่ไหวลูกก็ไม่ได้เป็นผู้กำกับใช่ไหมฮะสร้างหนังต่อไม่ได้ครับแล้วก็ทำให้เราอาจจะไม่ได้ดู Star Wars แล้วก็คือแล้วก็ทั้ง6เอพิโซดอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะครบแล้วล่ะเราดูซ้ำจนไฟล์เปื่อยหมดแล้วไฟล์หรือฟิล์มครับพี่พี่ดูฟิล์มไฟล์เปื่อยได้ด้วยเหรอไฟล์เปื่อยไฟล์เปื่อยมันไม่ใช่หนังสือที่พี่เปิดบ่อยๆหน้าเดิมๆนะพี่ผมเนี่ยดูจนแผ่นมันบางลงอ๋อแผ่นนี้ยังบางได้แต่ไฟล์ผมเนี่ยดูจนเปื่อยได้ไงก็ไม่รู้เออไม่เข้าใจนะฮะจนล่าสุดดิสนีย์มาซื้อลิขสิทธิ์ของ Star Wars ไปแล้วก็ชัยโยโหฮิ้วกันทั่วโลกเลยนะฮะJJ Abrams มากำกับเรื่องนี้นี่ล่าสุดเนี่ยช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาที่สหรัฐอเมริกาเขามีงานที่ชื่อว่า Star Wars Celebration 2015เป็นหลังจากที่ถ่ายหนังเสร็จนะฮะJJ Abrams ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้รอตัดต่ออย่างเดียวเขาก็เริ่มโปรโมทหนังจัดเป็นงานอีเวนต์ขึ้นมาเลยแล้วก็ปล่อยเทเลอร์ตัวที่2ของภาพยนตร์เรื่องนี้มาด้วยนี่คือ Star Wars Episode 7 The Force Awakens เชิญชมเทเลอร์ครับนี่ชิวสลวยสวยเก๋ชิวกานี่ยังขนสลวยสวยเก๋เหมือนเดิมมันเป็นประเด็นแรกเลยครับไปดูพอเทเลอร์ตัวนี้ออกมาอันดับแรกคนกรี๊ดกันทั่วโลกตรงที่ว่าแฮร์ริสันฟอร์ดนะฮะผู้เล่นฮานโซโลเนี่ยกลับมารับบทนี้อีกครั้งหนึ่งกรี๊ดกันทั่วโลกแต่สำนักข่าวตีพิมพ์คำถามทันทีว่าแล้วทำไมชิวเบคก้ามันไม่หัวงอกเหมือนฮานโซโลคือสิ่งมีชีวิตแบบว่าอายุแบบว่าอายุมากๆอะไรนะต่างๆดาวเนี่ยมันไม่ค่อยแก่กันอันนี้จะแบบอธิบายได้เพราะว่าชิวเบคก้าตอนที่โผล่ในเอพิโซดหนึ่งเนี่ยชิวเบคก้ามีอายุ200กว่าปีแล้วนะฮะคือมันเป็นตุ๊กตามันเป็นหุ่นอะไรอ่ะมันไม่ใช่หุ่นมันเป็นคนใสเนี่ยแหละมันเป็นลิงหรือเป็นหมาเนี่ยมันเป็นชิวาวาไงชิวาวาเออนั่นแหละนี่มันไม่แก่ไงไม่แก่ไม่มีวันแก่มันเป็นสัตว์อายุยืนทีนี้พูดถึงฮาริสันฟอร์ดนิดนึงโชคดีที่เร็วๆนี้ที่เขาประสบอุบัติเหตุแล้วเขาไม่เป็นไรนะนั่นแหละเขาไปทำอะไรนะเขาเกิดเสียชีวิตขึ้นมานี่ยุ่งเลยนะเขาไปเครื่องบินเล็กไงมันไปตกไงแต่ตอนนั้นน่าจะถ่ายนี้เสร็จแล้วล่ะไม่แน่ใจว่าถ่ายเสร็จหรือยังไม่งั้นต้องมาทำลาก่อนแบบพอวอล์กเกอร์อีกเป็นฟ้าเจ็บไม่ไหวยังโชคดีที่เขายังไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในช่วงพักฟื้นแต่เราดีใจกันทุกคนเลยซึ่งเด็กๆงงทำไมอ่ะไก่ตาหัวงอกคนเมื่อกี้นี้มาเล่นหนังเรื่องนี้มันดีใจตรงไหนเฮ้ยมาคุยกันดีกว่าใครมีปัญหาโทษนะฮะน้องไม่เคยดู Rider of the Lost Ark เลยใช่ไหมโอ้โหนี่เอาภาพมาย้อนดูนี่นะไม่ธรรมดาเลยนะผมยังจำได้เลยนะหนุ่มมากฮานโซโลโดนแช่แข็งแล้วอยู่อย่างเงี้ยอันนั้นตอนภาคอะไรนะภาค2 Episode 2โดนแช่ Episode 5 Episode 5ประมาณ Episode 5นะฮะสิ่งที่น่าสนใจในเทเลอร์ตัวนี้นะฮะมีหลายจุดด้วยกันจุดที่2คือกอง151ริมแดงหรือที่เรียกว่า Stormtrooper Stormtrooper
เปลี่ยนไปครับนี่ดูหมวกครับพัฒนาดูแบบไฮเทคมากขึ้นแลดูเด่นมากมากดูแล้วบอกว่าเนียนมากเลยนะชุดก็ดูสวยขึ้นนะฮะงานนี้พัฒนากันแบบสุดๆเรียกว่าดิสนีย์ดีไซน์ใหม่หมดพี่หลังผมว่าถ้าเกิดทำหมวกกันน็อกหน้าตาแบบนี้จะเจ๋งมากเลยนะมีตอนกลางคืนมีครับมีครับมีเลยนะมีหมวกกันน็อกมอเตอร์ไซค์ทรงนี้ขายทรงนี้เลยนะฮะแล้วขี่มาขี่อยู่จะมีเลเซอร์ไล่ยิงตามหลังด้วยสร้างบรรยากาศให้เป็นคอนเซ็ปต์เป็นคอนเซ็ปต์จะมีเด็กแว้นขี่ปืนเลเซอร์ไล่ตามอีกจุดนึงอีกจุดนึงมันมีอันนี้มันมีผมมีรูปหนึ่งเป็นลิสต์ของ Stormtrooper ทั้งหมดครับโอ้เอามาให้ดูนี่ฮะนี่คือวิวัฒนาการของ Stormtrooper ทั้งหมดนี่อันนี้เอาตั้งแต่ลากกันตั้งแต่ก่อนเข้าสู่เอพิโซดนะสมัยที่เป็นพวกอะไรนะ Star Wars ช่วงที่แบบว่ายังไม่เกิดการปฏิวัติอ่ะแต่เขาเรียงแปลกๆนะหมวกใหม่สุดนี่อยู่บนขวานะฮะบนขวานะหมวกก่อนหน้านั้นคือถัดมาคืออันที่3นะฮะแล้วก็ไล่ๆไปเรื่อยๆแต่หมวกแรกไม่รู้อยู่ตรงไหนนั่นเองฮะมันมีเป็นหมวกของพวกนี้ด้วยเพื่อมีสายๆคือมันเป็นหมวกของพวกที่เป็นพวกไอ้คนขับไทยไฟเตอร์ด้วยครับคนละหน้าที่กันอ๋อนี่ฮะเจ๋งมากเลยรู้ลึกนะเนี่ยรู้ลึกรู้จริงกันยิ่งกว่าทีวีปูอีกนั่นครับโอ้โหนะประเภทหมวกเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่คนขับรถมีไหมไม่มีสตอมทูเบอร์พัฒนาไปมากไปมากเลยแต่มีบางอย่างพัฒนาลงอ๋อฮะคนขับ X Fighter X-Wing X-Wing ไปดูยาน X-Wing ไฟรีเบลดูหมวกคนขับครับนี่มันภาคแรกที่ลุคสกายวอล์กเกอร์ใส่เนี่ยหมวกยังดูดีกว่านี้เยอะโอ้โหนี่มันหมวกนี่มันไม่มีปัญญาออกแบบเลยนี่เหมือนเอาหมวกจักรยานมาทำไงด้วยอาจจะดูแบบว่าธรรมดาเรียบๆนิดนึงตัว X Fighter นี่ออกแบบใหม่เลยนะแต่ X Fighter สวยมาก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 เลยแต่หมวกทำไมไม่มีเวลาเนี่ยไม่รู้ X Fighter นิดนึงมั้ยเอ็กไฟเตอร์ไม่ได้ฟีดไว้ครับไม่ได้ฟีดไว้ไม่เป็นไรนะโหอันนี้น่าเสียดายมากๆครับครับถัดมาครับนี่ตัวนี้เลยอะไรฮะนี่ใช้เคส Star Wars ด้วยนะโอ้โหนี่ๆๆทันสมัยซูมนิดนึงฮะแล้วเมื่อวานนี่ทนไม่ไหวทำไมฮะไปโหลดลิงโทน Star Wars ด้วยเลยนั่นไงโอ้เสียตังค์อีกเยี่ยมเลยนะแพงไหมฮะก็ 1.29 เหรียญโอ้ 1.29 เหรียญมีให้เลือกหลายธีมมีอยู่เพลงเดียวเลยครับอันนั้นมีที่บ้านเป็นนาฬิกาปลุกมันปลุกมันก็หายใจอย่างนี้เลยแล้วมันก็มีเพลงแบบเป็นธีมนะฮะยังไงอ่ะอีกเรื่องนึงคือมีหุ่นตัวแปลกใหม่ที่เราทักกันไปเมื่อสักครู่หุ่นอะไรฮะหุ่นยนต์นอกจาก R2D2 แล้วนะฮะในภาคนี้อันนี้เป็นหัวหน้า Stormtrooper ครับอันนี้เป็นตัวพวกนักล่านี่ครับมันจะมีหุ่นออกมาครับต้องหลังจากนี้อีกทีนึงรอแป๊บนึงเอ๊ะแล้วเราไปดูไอ้ตัวนี้ทำไมเนี่ยตัวนี้ข้ามข้ามไม่ใช่ไอหุ่นกลมๆสิเอาฟีดผิดซะละโถเอ้ยอ่ะไปดูอีกคลิปหนึ่งเลยครับในงาน Star Wars Celebration เขาเปิดเผยหุ่นตัวนี้แบบเต็มๆครับมีการเชิญเจเจอับรามขึ้นมาสัมภาษณ์บนเวทีใช่ไหมกับทีมนักแสดงครับแล้วเปิดตัวหุ่น BB-8 ครับ BB-8BB8 มี R2D2 ด้วยนี่เขาไป BB10 กันแล้วมัน BB8 อะไรอยู่มันแบ็คเบอรี่นี่ R2D2 ตัวเดิมเดี๋ยวสักพักหนึ่งนี่ครับนั่งคุยกันใช่ไหมฮะพิธีกรบอกว่าเอ๊ะเรามีแขกรับเชิญอีกคนนึงด้วยไม่ใช่เหรอครับเจเจแบมบอกมีตัวใหม่ล่าสุดอยู่ในหนังนี่เลยมันคือ BB8 ครับวิ่งมาเลยนี่เห็นไหมฮะสุดยอดเลยฮะเท่มากนะโอ้มันมีตัวจริงด้วยนะมันไม่ใช่อยู่ในหนังอย่างเดียวนะโอ้นี่เป็นภาพเหตุการณ์สดในอีเวนต์นะฮะครับผมคนกรี๊ดกันทั้งฮอลล์เลยถ่ายทอดสดตอนนี้เลยครับไม่ใช่ครับอ๋อเมื่อหลังสงกรานต์มานู่นสดก็เลยเป็นภาพบนเวทีบนเวทีโอ้โหคลิปมากมากนี่ถ่ายคลิปกันทั้งโลกหุ่นมันเหมือนอะไรรู้ไหมฮะมันเหมือนไอ้อะไรนะไอ้ของเล่นนึงที่เราเคยรีวิวอะฮะในอีกรายการนึงอะสเฟียโร่ตัวสเฟียโร่เนี่ยเขาบอกว่าเอาเอนจิ้นเดียวกันเลยมาใช้เลยแต่ทำเป็นบอดี้ใหญ่ขึ้นยอดมากมากแล้วทำไงให้หัวมันตั้งตรงอยู่กับที่ได้ก็เป็นไจโรเลี้ยงบาลานซ์อยู่ตรงนั้นผมนึกว่าส่งไปเรียนที่ตั้งตรงจิตพนิชยาการอะไรเงี้ยมันตั้งตรงๆไว้อุ้ยมีหนาวเลยคิดได้ไงเนี่ยมุกสดนะสุดยอดเลยนะฮะหุ่นตัวนี้จะเป็นตัวเด่นในเรื่องต่อจาก R2D2 เพราะว่าภาคนี้ R2D2 ทุกคนชินตาแล้วทุกคนก็ไม่ Amazing กับมันแล้วมันต้องมีหุ่นอีกตัวนึงแล้ว CTPO ไปไหน CTPO ยังอยู่ครับอยู่นะยังอยู่แต่ว่าอาจจะถูกย้ายไปใช้งานของทางฝั่งจักรวรรดิแทนอ๋อไปล้างรถใช่โอ้นะฮะนี่ฮะก็สุดยอดมากๆเลยนะฮะมีหลายเรื่องก็คือตัว Star Wars ภาคนี้เนี่ยจะฉายกันประมาณคริสต์มาสเห็นบอกว่าที่18ธันวาคมก็ประมาณเดือนธันวาเดี๋ยวรายการล้ำหน้าโชว์วันนั้นเราจะแต่งตัวเป็นซาวอกันดีไหมฮะโอ้ดาบเจดงเจไดมาฟันกันนี่ที่บ้านมีดาบ2อันฮะมีฮะดาบ2อันอาจารย์สุเดชก็มีมีนะฮะทางหรือยังก็ไม่รู้งั้นทุกคนถ้าคนที่มีดาบเนี่ยอย่ายืมตังค์ผมนะฮะเดี๋ยวชักดาบอุ้ยนะฮะมีอีกเรื่องนึงครับคือตอนที่
Star Wars ก็จัดงานกันยิ่งใหญ่เนี่ยวงการหนังเขารู้สึกว่าช่วงนี้ Star Wars ขโมยซีนไปคนเดียวเลยคือก่อนหน้านี้มันเป็นนี่ก่อนมันเป็น Marvel มาขโมยซีนใน Age of Ultron เทรลเลอร์ใหม่ใช่แล้วตอนนี้คือ Star Wars จัดงานเสร็จก็เอาเทรลเลอร์มาเกทับบ้างทีนี้มีค่ายนึงครับค่ายที่แบบว่าคือเป็นค่ายใหญ่นะแต่ว่าโดนมองเป็นลูกไม่ได้ตลอดเลยนั่นคือ DC Comics ครับ DC Comics ซูเปอร์แมนแบทแมนนั่นแหละเขาก็มีโครงการเอาซูเปอร์แมนกับแบทแมนมาสู้กันเฮ้ยจริงเหรอเขาก็เลยปล่อยทีเซอร์มาว่านี่หลังจากวันที่20เมษาเราจะเจอกับซูเปอร์แมนนี่ๆโชว์ชุดนะโชว์ชุดนี่และแบทแมนแบทแมนนี่นะฮะมาสู้กันโอ้โหโลโก้เป็นแบบนี้ครับอื้อหือเจ้าเป็นซูเปอร์แมนฟิชเชอริ่งกับแบทแมนโอ้โหเป็นไงฮะนี่ถ้าเป็นรูปผมเนี่ยแบทแมนกับซูเปอร์แมนนี่อยู่ในเลโก้แล้วมาช่วยกันในหนังเลโก้จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าบรรดาแฟนบอยของทั้งซูเปอร์แมนแล้วก็แบทแมนเนี่ยต่างมีการถกเถียงกันอยู่ว่าเอามาสู้กันเนี่ยสู้กันเนี่ยโหยังไงดูเหมือนซูเปอร์แมนยังไงก็ชนะใช่ไหมครับใช่แต่ในแบทแมนเนี่ยเขาก็ยกย่องว่ามันคือเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ฉลาดที่สุดในโลกแล้วมีทั้งเครื่องมือมีทั้งกลยุทธ์มีทั้งหลายๆอย่างที่ทำใหแบทแมนม้อยซูเปอร์แมนอ่ะม้อยกระรอกได้ง่ายๆเลยม้อยกระรอกนะใช้คลิปตัวหน้าอันเดียวเลยจบคลิปตัวหน้าอันเดียวทำไงก็ได้เพราะฉะนั้นหนัง2เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พลาดไม่ได้ในปีนี้นะฮะก็เดี๋ยวจับตามองกันนะฮะปิดท้ายด้วยโซเชียลเน็ตเวิร์คของรายการเราดีกว่าครับผมก็สำหรับคนที่จะติดตามรายการเรานะฮะโซเชียลเน็ตเวิร์คทั้ง5ของเราอย่างแรกเลยขออนุญาตแนะนำเว็บไซต์ครับ www.takeoffsite.com takeoffsite.com ครับอัปเดตข่าวรายการอย่างต่อเนื่องโดยตลอดนะฮะครับผม facebook.com/takeoffsite ก็แน่นอนครับมาพูดคุยกันได้ใน Facebook ตัวนี้ครับผม Twitter ใช้ในการรายงานข่าวนี่อันนี้ยิงข่าวอยู่ทุกเช้านะฮะ youtube.com/takeoffsite ก็ดูรายการย้อนหลังดูคลิปย้อนหลังหรือจริงๆดูย้อนหลังก็ดูในเว็บก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันแล้วก็ instagram.com/takeoffsite นะครับก็เป็นภาพของพิธีกรนั่นแหละนั่นแหละครับซึ่งจะโพสต์น้อยหน่อยเพราะว่าช่วงหลังๆไม่ค่อยได้ส่งรูปไปให้เขาโพสต์นั่นสิมีรูปน้อยหน่อยนะฮะก็ติดตามกันได้นะฮะนะครับวันนี้รายการล้ำหน้าชมหมดเวลาแล้วครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วขอบคุณทาง Nation TV ด้วยนะฮะสำหรับสัญญาณถ่ายภาพสดแบบนี้พบกันใหม่ทุกสัปดาห์วันอาทิตย์แบบนี้บ่าย 3ถ่ายทอดสดไปยัง Nation TV ไปยังทุกบ้านท่านเลยนะฮะผมมิลันจิโกไอทีอาจารย์สุภเดชพี่กุ้งคุ้งมือถือครับขอลาทุกท่านไปก่อนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับThank you.